ท่านพุทธิพงศ์ปุณกันครับเชิญนะท่านประธานสภาที่เคารพพุทธิพงศ์ปุณกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เรียนท่านประธานนะผมได้สงวนคำแปลยติของผมไว้ในมาตรา24ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับลดไว้ 15% ก็ต้องฝากเรียนท่านประธานไปถึงท่านกรรมาธิการนะว่าผมก็พยายามไปดูนะครับว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยท่านได้ซักถามแล้วก็ลงรายละเอียดในรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้เวลาจากนี้ผ่านท่านประธานไปถึงท่านกรรมาธิการครับว่าความสำคัญที่มันเกิดขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วท่านได้ละเลยรวมไปถึงการยื่นของบประมาณซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์2ปีที่ผ่านมาว่าได้ทำอะไรให้กับภาคอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนผมเข้าใจดีว่านี่เป็นการอภิปรายงบประมาณในวาระ2แต่มันจะสะท้อนให้เห็นครับเพราะจะเห็นว่าตัวงบประมาณและเม็ดเงินที่ได้ขอมาจากรัฐบาลมันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเลยเรื่องแรกครับท่านประธานเข้าไปดูในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้มาจากหลากหลายจังหวัดแล้วก็เกือบทุกจังหวัดครับต้องใช้คำว่าทุกจังหวัดก็มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในทุกจังหวัดนั้นผมจำเป็นจริงๆที่จะต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปฏิเสธไม่ได้ว่ากรมโรงงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ใบอนุญาตโรงงานต่างๆในทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่างบประมาณที่ขอเข้ามาประมาณ600กว่าล้านในส่วนของกรมโรงงานนั้นเนี่ยแทบไม่มีส่วนไหนเลยที่ลงไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขามีหมู่บ้านอยู่ติดกับโรงงานโรงงานมาสร้างอยู่ข้างๆความเดือดร้อนที่เกิดจากปัญหาต่างๆมลพิษมลภาวะขยะอุตสาหกรรมขยะที่เกี่ยวกับขยะอันตรายต่างๆน้อยมากผมก็ไม่แน่ใจว่าแนวคิดของทางผู้บริหารนะครับรวมไปถึงกรรมาธิการที่ได้สอบถามเนี่ยได้ไปขนาดไหนแต่ผมเรียนครับเมื่อลงไปดูในตัวเลขดูในโครงการต่างๆแล้วน่าเสียใจเป็นอย่างมากและผมเรียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในห้องนี้ครับผมเชื่อว่าต้องกลับไปตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอว่าจะเอายังไงกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนลองไปเปิดดูสิครับในรายละเอียดที่ทางกระทรวงได้ขอมามีแต่การอบรมสัมมนาทำความเข้าใจกับภาคอุตสาหกรรมแต่ไม่มีเลยแม้แต่โครงการเดียวที่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเข้าไปเยียวยาเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมต้องมาถามฮะว่าท่านได้มองในมิติด้านอื่นๆของกรมโรงงานบ้างหรือไม่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งจะทำให้เห็นนะว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้มีปัญหาภายใต้การบริหารในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ3ปีกว่าที่แล้วสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ได้มีกลุ่มของที่เราเรียกว่า NGO หรือผู้ที่อาจจะมีความสนใจและเป็นห่วงบรรยายในเรื่องของกลุ่มพี่น้องประชาชนในบริเวณจังหวัดระยองบริเวณมาบตาพุธได้ไปทำหนังสือร้องเรียนศาลปกครองให้ช่วยเข้ามาดูแลมลภาวะในส่วนของบริเวณมาบตาพุธซึ่งก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในขณะนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าทุกคนตื่นตระหนกตกใจไปหมดเพราะว่าเมื่อศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองโรงงานเกือบ71โรงงานต้องหยุดดำเนินการในขณะนั้นเพราะเนื่องจากว่าเห็นแล้วว่ามันมีความเดือดร้อนและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญที่เรากำลังจะแก้กันนี่แหละครับมาตรา67วรรค2แล้วณขณะนั้นท่านนายกอภิสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นท่านก็ให้ความสำคัญมากก็ตั้งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะทำงาน
ลงไปในพื้นที่มาตรพุทธเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้งบประมาณเป็นงบกลางและงบอื่นๆที่สนับสนุนได้ลงไปอย่างเต็มกำลังแต่เป็นที่น่าเสียใจเหลือเกินว่าหลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่มีเลยครับงบประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ไม่มีอะไรเลยที่ลงไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่มาตรพุทธและผมเรียนยืนยันอีกอย่างนึงว่าศาลปกครองขณะนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับได้ประกาศพื้นที่มาตรพุทธให้เป็นเขตควบคุมมลพิษแล้วโรงงานทั้งหมดก็ต้องกลับมาเข้าระบบในการผ่านกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ2ปีกว่าผ่านไปดูจากงบประมาณไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่ลงไปให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นเลยมีแต่โครงการที่จะเอาไปสนับสนุนโครงการทำประชาสัมพันธ์โครงการเรียกนักอุตสาหกรรมทั้งหลายมาสัมมนาผมถามว่านี่ก็คือแนวทางที่จะเดินไปในภาคอุตสาหกรรมในวันนี้และอนาคตเหรอครับแล้วลูกหลานเราจะอยู่กับมลพิษกับมลภาวะแบบนี้โดยที่ท่านไม่บริหารจัดการจะเอาแบบนี้เหรอฮะแล้วเห็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันที่มีการทิ้งขยะอุตสาหกรรมเอาไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆหลายจังหวัดผมเชื่อผมไม่แน่ใจจังหวัดท่านประธานจะมีหรือเปล่าเอาไปแอบทิ้งตามที่ว่างที่รกร้างสารเคมีบ้างขยะอันตรายบ้างไหนล่ะครับงบประมาณที่เราจะไปดูแลในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นผมถึงอยากจะเรียนท่านประธานไปถึงกรรมธิการนะครับว่าดูเหมือนไม่สำคัญนะครับมองเผินๆอาจจะเห็นว่าก็เป็นแค่กรมโรงงานมีหน้าที่อนุมัติอนุญาตในการสร้างโรงงานต่างๆกระทรวงอุตสาหกรรมก็เห็นพูดกันดีว่าภาคอุตสาหกรรมกำลังเฟื่องฟูหลังจากน้ำท่วมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆและถูกละเลยจากรัฐบาลชุดนี้ครับที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะผมสะท้อนมาจากโครงการและงบประมาณที่เขาได้ยื่นขอเข้ามาผมจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องอธิบายและพยายามทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนที่เขาเป็นเจ้าของภาษีเจ้าของเงินให้เห็นว่าเขาจะต้องอยู่กับมลภาวะมลพิษของภาคอุตสาหกรรมอย่างนี้ต่อไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการและผมเชื่อว่ามันเดือดร้อนไปทั่วทุกจังหวัดนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมมีอีกเรื่องนึงครับท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานไล่ลงไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ผมเรียนว่าเป็นที่น่าตกใจแล้วก็แปลกใจอีกเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆผมก็มีความคุ้นเคยนะครับหน่วยงานนี้หน้าที่ของเขาก็คือว่าไปชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศไทยหลังจากวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี2554พวกเรากังวลมากเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมที่บอกว่าเอาอยู่ก็เอาไม่อยู่แล้วก็ท่วมหมดเราก็มีความกังวลว่าคนที่เขามาลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็จะเดือดร้อนกันหมดแล้วเขาก็จะย้ายฐานการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ผมจำได้ครับว่าหลังจากนั้นไม่นานแม้กระทั่งต้นปีนี้ท่านนายกเองท่านรองนายกที่รับผิดชอบก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่านักลงทุนให้ความเชื่อมั่นแล้วก็จะกลับมาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องการทำงานในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นั้นเนี่ยผมเรียนท่านประธานว่าแบ่งเป็น3หลักใหญ่ๆแค่นั้นเองครับหลักที่1ก็คือไปเชิญชวนนักลงทุนให้เขามาลงทุนในประเทศไทยอันนั้นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือพยายามเชิญชวนให้นักลงทุนของคนไทยที่แข็งแรงแล้วเนี่ยขยายออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและส่วนที่3ก็คือมาส่งเสริมคนไทยที่อยู่ในภูมิภาคก็คือในต่างจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานให้แข็งแรงเพื่อจะพร้อมรับกับการเข้ามาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่านประธานทราบไหมครับว่าในส่วนของการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในงบประมาณในครั้งนี้ขอไว้118ล้านบาทเฉพาะค่าเดินทางแล้วก็ไปจัดนิทรรศการหรือว่าการชักจูงที่เราเรียกว่าโรดโชว์118ล้านบาทการลงทุนในส่วนที่จะเชิญให้นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะเรากำลังบอกว่าเรากำลังจะเป็น AECผ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมกรรมธิการหลุดสายตาท่านไปได้ยังไงท่านตั้งงบประมาณเอาไว้ให้เขา 4.5 ล้านบาทนะ 4.5 ล้านบาทจะไปเชิญใครให้คนไทยที่ไหนจะช่วยใครให้เขาไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้นี่คือหลักความเป็นจริงตัวเห็นตัวเลขแค่นี้ก็ทราบแล้วครับว่าท่านละเลยและท่านไม่ได้มีความใส่ใจในเรื่องของการให้ความจริงจังกับภาคอุตสาหกรรมเลยกับในอีกส่วนนึงก็คือสร้างความเข้มแข็งของนักลงทุนไทยในประเทศไทยเพื่อคอยถ้าเกิด AC เกิดขึ้นมีต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะได้แข็งแรงสู้เขาได้ตั้งงบประมาณไว้9ล้าน5แสนบาทไปเชิญชวนเข้ามาใน118ล้านนะครับภูมิภาคในพวกเรากันเอง9ล้าน5สนับสนุนให้คนไทยไปลงทุนในต่างประเทศใน AC 4ล้าน5นี่คือรายละเอียดที่ผมได้มาจากท่านกรรมาธิการนี่แหละครับคราวนี้ผมไปดูในส่วนที่เป็น118ล้านที่ไปชักจูงการลงทุนในต่างประเทศให้เขามาลงทุนในประเทศไทยสิ่งที่น่าตกใจเข้าไปอีกครับท่านประธานปกติเนี่ยเขาก็จะเลือกกลุ่มเป้าหมายของประเทศที่เขาจะไปจัดนิทรรศการแล้วก็ไปเชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยปีนึงเนี่ยไม่เกิน20ถึง30ครั้งเต็มที่ครับคือไปเชิญชวนพาเชิญท่านนายกท่านรัฐมนตรีไปให้ความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนโยบายแนวทางของรัฐบาลปีนึงไม่เกิน20ครั้งท่านทราบไหมครับว่าปี2557ที่ขอเข้ามาครั้งนี้กี่ครั้ง110ครั้งครับจากปกติก็ประมาณ20กว่าครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นอีกอันนึงหรือเปล่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องเดินทางไปถึงได้ตั้งไว้บ่อยขนาดนี้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆพวกเรามีปีหนึ่งมี365วันครับถ้าเดินทางไป100กว่าครั้งครั้งหนึ่งสัก5วันเนี่ยผมว่ามันเกิน1ปีครับผมก็ถึงไม่แน่ใจว่ากรรมธิการท่านได้ถามหรือไม่ว่าการเฉลี่ยหรือความเป็นไปได้ของแนวทางการไปชักจูงการลงทุนนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วก็ที่อ้างว่า AEC AEC นั้นเนี่ยเมื่อมาดูในงบประมาณอันนี้แตกต่างกันลิบลับครับคนไทยเชิญชวน AEC 9ล้าน5 4ล้าน5ไปเชิญชวนเข้ามาคณะผู้บริหารท่านนายกก็ดีรัฐมนตรีก็ดีอีก100กว่าครั้ง118ล้านเฉพาะที่รับรองแล้วไปทำโรดโชว์นะฮะท่านกรรมาธิการต้องตอบแล้วครับว่าสัดส่วนตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับอีกเรื่องนึงครับในส่วนนี้เหมือนกันนะฮะการที่ท่านนายกก็ดีท่านรองนายกและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ออกมาว่าไม่ต้องห่วงตัวเลขการลงทุนของประเทศไทยมากขึ้นทุกปีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วยผมเรียนครับนั่นเป็นภาพลวงตาที่พวกเราเข้าใจได้ตัวเลขการลงทุนมันก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับอยู่แล้วโดยปกติท่านอย่าไปอ้างแต่ตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นนะวันนี้ถ้าให้ดีท่านต้องถามว่าเพื่อนบ้านเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเราหรือไม่ไม่ใช่บอกปีที่แล้ว2 แสนล้านปีนี้อีก2 แสน 5ก็บอกง่ายๆตัวเลขการลงทุนมันเพิ่มขึ้นท่านต้องไปเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาเพิ่มอีกกี่เป็นร้อยเท่านั่นคือสาเหตุและเหตุผลที่ท่านต้องไปดูว่าตัวเลขการลงทุนมันเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่แต่ไม่ใช่บอกมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ววันนี้เราบอกไงครับว่าเรากำลังจะขยายประเทศเพื่อไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ท่านไม่ไปดูบ้านเพื่อนบ้านเลยว่าเขาทำอะไรกันนั่นคือเหตุผลนะแล้วก็แนวทางที่ผมแค่ยกตัวอย่างนะจริงๆมันมีอีกมากมายแล้วโครงการเป็นเล่มนะแล้วก็เป็นโครงการที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแนวทางในการบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเป็นประโยชน์ในช่วงที่สถานการณ์แบบนี้เลยแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมก็พยายามยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าการบริหารจัดการมันไม่ได้จริงๆแล้วท่านนายกบริหารแบบนี้เนี่ยภาคลงทุนแล้วมันก็จะผูกพันไปอีกถึงภาคครัวเรือนด้วยก็จะเดือดร้อนงั้นผมถึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องตัดลดงบประมาณ 15% ของกระทรวงอุตสาหกรรมขอบคุณท่านประธานครับ